วาดตาใน5นาทีตาเนี่ยจริงๆมันคือทรงกลมแต่ว่าเราจะไม่ได้เห็นความกลมส่วนบนและความกลมส่วนล่างของมันเพราะมันซ่อนอยู่ใต้เปลือกตาแสงเข้าด้านนี้ก็จะสว่างสุดตรงนี้แล้วเงาอยู่ตรงนี้เวลาเราอยากจะวาดอะไรให้เงาวิ่งวับแบบเป็นวัตถุแบบโลหะเนี่ยเทคนิคที่เราทำได้เนี่ยก็คือเราจะเอาน้ำหนักอ่อนสุดและเข้มสุดมาไว้ข้างกันเจ้าวงกลมที่เป็นตาดำของเราเนี่ยถ้าใครเคยใส่คอนแทคเลนส์อ่ะมันจะเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้รูรับแสงเนี่ยมันจะเป็นสีดำอยู่ข้างล่างสุดแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราส่องไฟเข้าไปข้างในเนี่ยม่านตาจะหดลงเสร็จแล้วมันก็จะมีเจ้าสีอยู่รอบๆแล้วมันถูกครอบไปด้วยกระจกตาเป็นเหมือนโดมใสๆแล้วข้างในเนี่ยก็คือมีน้ำแสงมาถึงโดนวัตถุทรงกลมวัตถุทรงกลมตรงที่อยู่ใกล้แสงย่อมสว่างที่สุดก็คือตรงนี้ถูกต้องไหมแล้วแสงสะท้อนตึ๊กๆๆๆๆลงมาตรงเนี้ยมันก็จะไปสว่างสุดตรงนี้แล้วตรงเนี้ยที่ไม่โดนแสงก็จะมืด